สวัสดีครับกลับมาพบกับมงจ้าชาแนลอีกเช่นเคยครับผมในคลิปนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวของหมากทุยกันครับว่าหมากทุยเนี่ยคืออะไรยังไงก็ขอเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้แล้วครับผมในตำรับเครื่องรางของขลังนั้นท่านได้บอกไว้ประการหนึ่งว่าอันต้นไม้ใดก็ดีที่จู่ๆก็มีอันยืนต้นแห้งตายทั้งที่ดินก็อุดมสมบูรณ์ดีไม่มีวี่แววอะไรเกี่ยวกับโรคร้ายของต้นไม้ใดๆนั่นเองครับที่เขาเรียกกันว่าต้นไม้ตายพรายไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ชนิดใดก็มักจะเรียกแบบเดียวกันนี้ต้นไม้ตายพรายนี้สามารถนำเอาชิ้นส่วนของมันมาทำเป็นเครื่องรางของขลังได้ยกเว้นก็แต่กล้วยตานีเท่านั้นเองครับที่เขาไม่นิยมนำมาทำกันเพราะถือว่าเป็นของอาวะมงคลเหมือนคนคลอดลูกตายทั้งกลมนั่นเองแหละครับผมสำหรับต้นหมากนั้นเป็นต้นไม้อายุยืนตายยากแต่ถ้าจะตายก็ด้วยถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆเท่านั้นหรือไม่ก็หักโค่นลงเพราะแรงลมถ้าเจอแบบนี้ก็ตายแน่นอนครับแต่ถ้าอยู่ดีๆก็เกิดเหี่ยวแห้งกรอบเหลืองทั้งๆที่จันทร์ก็ยังติดลูกดกอยู่เขาก็จะเรียกว่าหมากตายพรายให้นำมาทำเป็นเครื่องรางของขลังที่เรียกว่าหมากทุยและหมากทุยนี้ก็คือการนำเอาลูกหมากตายพรายขนาดย่อมมาทำการประกอบพิธีที่ค่อนข้างจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและที่สำคัญก็คือต้องมีฝีมือจริงๆนะครับถึงจะสามารถทำออกมาให้ได้ดีการสร้างหมากทุยนั้นก็เริ่มจากการขึ้นไปเก็บลูกหมากตายพรายลงมาจากต้นแต่ลูกหมากนั้นจะต้องเป็นลูกอ่อนที่มีขนาดพอเหมาะโดยขณะปีนขึ้นไปเก็บก็ต้องภาวนาคาถาไปด้วยเมื่อเข้าถึงตัวลูกหมากก็จะใช้มือเด็ดเอาก็ไม่ได้นะครับต้องใช้ปากคาบแล้วดึงเอาจนขั้วลูกหมากขาดเมื่อลูกหมากอยู่ในปากก็ต้องภาวนาคาถาอยู่ตลอดเวลาในการขึ้นเก็บลูกหมากนั้นครั้งหนึ่งๆก็เก็บได้แค่ไม่กี่ลูกเท่านั้นเองและเมื่อได้ลูกหมากมาแล้วก็จะทำการเปิดจุกด้านบนออกแล้วคว้านเอาเนื้อด้านในออกให้หมดจากนั้นก็นำเม็ดพระธาตุหรือกระดาษสามาลงอักขระเข้าทำพิธีเป่าเสกเมื่อทำการปลุกเสกแล้วก็ยัดบรรจุไว้ข้างในให้เต็มจากนั้นก็นำเอาชนรงใต้ดินมาอุดปิดทับด้านบนไว้ให้แน่นเพื่อป้องกันความชื้นและพวกแมลงต่างๆการปลุกเสกนั้นจะกำกับไปด้วยพลังจิตจนเกิดอุดมนิมิตจนลูกหมากนั้นลุกขึ้นตั้งได้เองจึงถอนจิตออกแล้วนำไปถักเชือกหุ้มอีกชั้นหนึ่งแล้วทำการลงรักเคลือบผิวจากนั้นก็ทำห่วงด้านบนไว้สำหรับร้อยเชือกหรือว่าสายสร้อยไว้คล้องคอเพราะว่าภายในนั้นบรรจุพระนามของพระพุทธเจ้าสำคัญไว้จึงไม่สมควรนำมาคาดเอวหรือทำเป็นพวงกุญแจส่วนอนุภาพของหมากทุยนั้นท่านกล่าวไว้ว่าดีเด่นด้านมหาอุดคงกระพานชาตรีแคล้วคลาดแล้วยังป้องกันพูดผีปีศาจได้อีกด้วยหากมีสิ่งนี้ไว้ในครอบครองก็ให้หมั่นปลุกเสกด้วยพระคาถาพระเจ้า5พระองค์ที่ว่านะโมพุทธายะอยู่เสมอๆนะครับผมก็จบลงไปแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องราวของหมากทุยในคราวหน้าทางช่องจะนำเรื่องราวอะไรมาเสนอให้ท่านผู้ชมอีกก็คอยติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับผม